เปิดเบื้องลึกป้าแตนคอตกถูกสองข้อหามีโทษหนักถึงขั้นจำติดร่างแหลุงพลไปอีกคนจากรายงานของไทยรัฐฉบับพิมพ์วันที่3กันยายน2564ป้าแตนภรรยาลุงพลติดร่างแหด้วยแล้วตำรวจโรงพักกกตูมตามส่งหมายเรียกถึงเถียงนาให้มารับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันกระทำการใดๆแก่ร่างหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบร่างก่อนการชนสูตรเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหลังเส็จรับหมายเจ้าตัวถึงกับอึง้งคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือแต่ตอนนี้เป็นความจริงแล้วจืนยันจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายแน่นอนสังคมยังเฝ้าจับตาคดีดังสนานเมืองจะจบลงอย่างไร หลังตำรวจใช้เวลากว่า1ปีในการสืบสวนสอบสวนคดีน้องอรวันวงศรีชาหรือชมพู่ที่พบร่างบนภูเหล็กไฟบ้านกกกอกตลกกตุมูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในชัยพลหรือพลวิภาอายุ45ปีลุงของน้องในข้อหาผู้อื่นโดยเจตนาก่อนถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก3ข้อหาคือ 1. พระผู้อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา 2. ทอดทิ้งผู้อายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้ผู้นั้นผลไปเสียจากตนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต 3. กระทําการใดๆแก่ร่างก่อนการชนสูตรเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทาให้การชนสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ความคืบหน้าของคดีเมื่อเวลาประมาณ15หนาฬิกาสีนาทีวันที่2กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์ศรีจันดาพนักง,งานสอบสวนสอพอกกตูมเดินทางไปยังบ้านในาใยชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลาโพหรือลงพลป้าแตนบ้านเลขที่79หมู่2ตำาบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำหมายเรียกของพนักง,งานสอบสวนนัดหมายให้นางสาวสมพรมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ร่างหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบร่างก่อนการชนสูตรเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลสามีของป้าแตนในข้อหาเจตนาผู้อื่น และผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวไปต่อสู้คดีกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยพลเพิ่มเติมอีก3ข้อกล่าวหาดังกล่าวเมื่อพนักง,งานสอบสวนเดินทางถึงบ้านลุงพลป้าแตนพบบ้านปิดไม่มีใครอยู่ เพื่อนบ้านแจ้งว่านางสาวสมพรหรือป้าแตนไปดูที่นาบริเวณท้ายหมู่บ้านกกตูมห่างไปราวหนึ่งกิโลเมตรตำรวจติดตามไปจนพบนางสาวสมพรและครอบครัวที่นั่งพักผ่อนอยู่ในบริเวณเถียงนาแต่ไม่มีนายชัยพลหรือลุงพลสามีรวมอยู่ด้วยเนื่องจากไปทำธุระนอกหมู่บ้านตำรวจได้ยื่นหมายเรียกให้นางสาวสมพรอ,อ่านจนเข้าใจและเซ็นชื่อรับทราบก่อนเดินทางกลับทันที ขณะที่ป้าแตนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและกลุ่มยูทูบเบอร์เพียงสั้นๆด้วยสีหน้าตกใจว่าตอนแรกคิดว่าเป็นข่าวลือว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้แต่ตอนนี้เป็นความจริงแล้วยืนยันจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแน่นอนสำหรับหมายเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาระบุว่าให้ไปพบพนักงานสอบสวนสพกกตูมในวันที่4กันยายนเวลาประมาณ10นาฬิกาที่สพกกตูม ผู้สื่ข่าวรายงานว่าการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวสมพรหรือป้าแตนสืบเนื่องจากในการประชุมสรุปสำนวนคดีของพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารพบว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกคนที่จะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีเป็นรายต่อไปต่อจากลุงพลคือนางสาวสมพรหลาวโพอายุ43ปีหรือป้าแตนภรรยาของลุงพล และเป็นป้าแท้ๆของน้องหลังจากพนักงานอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรหรือแตนลาโพได้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ร่างของน้องอรวรันหรือชมพู่วงศ์ศรีชาหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบร่างก่อนการชนสูตรเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปข้อหาดังกล่าวถือเป็นความผิดตามปวิอาญามาตรา150ผู้ใดกระทำการใดๆแก่ร่างหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบร่างก่อนการชนะสูตรเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวังโทษจำตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง4,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดีผู้กระทำต้องระวังโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลุงพลโทษหนักถึงชีวิตอายการสั่งแจ้งข้อหาเพิ่ม ่าผู้อืนนโดยตรองโฆษกอายการเผยวันนี้ครบกาหนดฝากลุงพลคดีน้องชมพู่แม้ฟ้องไม่ทันเหตุสั่งตำรวจสอบเพิ่มเติมแต่ไม่น่าห่วงเพราะตัวอยู่ในอำนาจศาลแล้ว3คดีล่าสุดลุงพลงานเข้าถูกแจ้งข้อหาเจตนาค่าวันที่26สิงหาคม2564ทีมข่าวอาชญกรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ในประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังพนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารได้รับสำนวนการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนผู้ต้องหาในคดีถึงแก่ชีวิตของน้องชมพู่ที่มีการกล่าวหาในชัยพลหรือผลวิพาจำเลยข้อหาพรากอายุไม่เกิน15ไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรและทอดทิ้งผู้มีอายุไม่เกินเปีเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตว่า คดีนี้เป็นคดีสำคัญซึ่งสภาพคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจติดตามความคืบหน้าคดีมาโดยตลอดดังนั้นนายชาวลิตบงสารนรเศรษอธิบดีอายการภาค4จึงได้เข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินคดีเองพร้อมกับมอบหมายให้นางปัญจพัฒน์วรณภัยบุญอายการผู้เชี่ยวชาญ และนายอภิวัตควรสนธิอายการอาวุโสจากสำนักการคดีอาญาภาค4เข้าไปควบคุมการดำเนินคดีโดยใกล้ชิดสำหรับการพิจารณาสำนวนคดีนี้ขณะนี้คณะทำงานคดีได้มีคำสั่งสอบเพิ่มในประเด็นสำคัญแต่ยังไม่ได้รับผลการสอบสวนเพิ่มจากพนักง,งานสอบสวนในวันนี้คือวันที่26สิงหาคม2564ซึ่งเป็นบรรครบรอบฝากที่7 และวันครบรอบฝากครั้งสุดท้ายพนักง,งานอายการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีไม่สามารถมีคำสั่งทางคดีได้เพราะต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวอย่างไรก็ตามขอให้การยืนยันว่าแม้พนักง,งานอายการซึ่งเป็นคณะทำงานยังมีคำสั่งคดีไม่ได้ในวันนี้แต่ขอยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความเสียหายใดๆเพราะขณะนี้ตัวนายชัยพลผู้ต้องหาในคดีนี้อยู่ในความควบคุมของสารจังหวัดมุกดาหารแล้ว เพราะก่อนหน้านี้อายการฟ้องไปแล้ว3คดีดังนั้นหากพนักง,งานอายการสั่งฟ้องคดีนี้ก็สามารถยื่นฟ้องนายชัยพลต่อศาลได้เลยไม่ต้องส่งตัวนายชัยพลไปพร้อมคำฟ้องเพราะศาลสามารถเบิกตัวมาจาก3คดีที่ฟ้องไปแล้วได้ทันทีโดยคดีที่พนักง,งานอายการมีคำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารไปแล้ว3คดีคือ คดีที่1ข้อหาทําไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีท่อนไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพนักง,งานอายาการยื่นฟ้องในชัยบนผู้ต้องหาไปเมื่อวันที่21พฤษภาคม2564ชั้นศาลจำเลยให้กรารปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดสืบพยานโจทย์วันที่19ตุลาคม2564เวลา9นาิกาคดีที่2ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจและข่มใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นพนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่2 3สิงหาคม2564ชั้นศาลจําเลยให้การปฏิเสธศาลจังหวัดมุกดาหารนัดพร้อมในวันที่17กันยายน2564เวลา9ตริกา คดีที่3ข้อหาก่สร้างแพ้วถางเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติและร่วมกันทำให้เขตป่าสงวนแห่งชาติทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติพนักงานอายาการยื่นฟ้องนายชัยพล ไปเมื่อวันที่23สิงหาคม2564ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธสารจังหวัดมุกดาหารนัดพร้อมวันที่17กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องข้อหาเพิ่มเติมกับนายชัยพลซึ่งอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน จึงให้พนักง,งานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ระหว่างโทษถึงชีวิตจำตลอดชีวิตหรือจำตั้งแต่15ปีถึง20ปีโดยให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไป